บักกะบูดอททีวีวันนี้เราอยู่กันที่บูธสปอร์ตเซอร์วิส RSR นะคะคุณผู้ชมชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเจมค่ะเจมเจมเจมพลอยค่ะน้องพลอยอ้ําค่ะชื่ออ้ําอเล็กค่ะเจอเล็กเจอเล็กน้องอเล็กน้องๆๆเรียกเจมได้ยังไงระดาค่ะระดาฉันจําได้หมดเลยจําได้หมดเลยคนแรกใครนะเจมเจมพลอยอ้ําอ่ะอะไรเป็นโชคแล้วก็เป็นสปริงค่ะเด้ง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 ว้าวขอพี่เมื่อกี้ผู้ชมดูไม่ทันถ้าเด้งหน่อยโชคแล้วก็สปริงเด้งเด้งฉันอยากให้เขาเด้งทุกคนเลยเด้งมาจากฝั่งนู้นได้ไหมห้าสี่สามสองเด้งเจ๊เจ๊เด้งหน่อยเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวบอกบูธนั้นปิดเพลงก่อนได้ไหมบูธเพลงก่อนมีอะไรนอกจากว่าโชคเด้งเด้งก็จะมีการโชว์แบบมาใส่โชคใส่สปริงให้ดูในงานนี้เลยทางพวกกูหรอกไม่ได้ยินคุยกันเลย3คนเดี๋ยวๆให้คุณผู้ชมฟังพอเดี๋ยวพวกกูยืนแต่งกันเองคุยกันเลย3คนไม่ๆเดี๋ยวก่อนงานนี้เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับรถแต่งเราเนี่ยชอบผู้ชายแต่งรถหรือว่าไม่แต่งรถถ้าเป็นเจยังชอบคนแต่งรถมากกว่าดูเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นดูเป็นตัวของตัวเองต้องหล่อมั้ยอ่ะหล่อค่ะได้อย่างนี้นะแต่งหน้าตัวเองด้วยเดิมค่ะพี่ว่าเก็บเงินแต่งรถแต่ไม่แต่งหนูดีกว่าว้าวเด็กเด็กเจ้าเก็บเงินแต่งรถไม่แต่งพลอยดีกว่าจ้าอ้ําอ่ะชอบผู้ชายแต่งรถแต่ว่าต้องมีรถให้แต่งนะไม่ได้ไปยืมรถเพื่อนมาแต่งเจ๊อเล็กเจ๊ไปก่อนแล้วโอเคๆน้องอเล็กน้องอเล็กชอบผู้ชายแต่งรถนะแต่ว่าขอแบบไม่เกรียนอ่ะเอาแบบพอดีๆน้อยๆโอเคเยอะไปสองสีพ่อปอติดไฟสีอันนั้นรถเรือไดหมึกเรือไดหมึกเป็นยังไงได้ยินเขาพูดเจ๊อเล็กอยู่ไหนเรือไดหมึกเดี๋ยวที่พูดกันเมื่อกี้เราก็ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องนะไม่ทันแต่งแบบว่าดูดีแต่งเหมือนไม่ค่อยแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งว่าดูแล้วเฮ้ยรถแบบโอเคหน่อยใช่แบบเฮ้ยดูแล้วแบบอุ้ยรถเจ๋งอะเราว่านะคะจริงๆแล้วการแต่งรถเนี่ยมันก็เหมือนกับคนเราแต่งตัวทำให้เราดูได้ว่าผู้ชายคนนี้แต่งรถแบบนี้แสดงว่ามีรสนิยมแบบนี้นะ อย่างเช่นผู้ชายคนนี้แต่งตัวแบบนี้ ไม่อะไรค่ะไม่แค่รถก็แสดงว่าข้างมีตะปูคือแบบนี้ไม่โอเคอย่างเงี้ยไม่โอเคไม่บอกรสนิยมไม่รู้เลยนะว่าตาทำรถเป็นสีเขียวแน่เลยอะทำไมไปใดหมึกอะไรอย่างนี้เราคิดว่าผู้ชายแต่งรถเนี่ยเจ้าชู้ไหมแต่งไม่แต่งก็เจ้าชู้ทุกคนนะจริงจริงอันนี้ส่วนตัวเนาะส่วนตัวแท้ตอบแบบแค้นๆอ่ะต้องเจ้าชู้แน่เลยเพราะว่าแบบเหมือนผู้ชายเจ้าชู้จะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ไงผู้ชายที่แต่งรถก็คือจะดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยต้องเจ้าชู้แน่ๆแต่ชอบแต่ชอบคิดเหมือนเจมเลยว่าแต่งไม่แต่งก็เจ้าชู้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้อยู่ที่รถเนาะอยู่ที่สันดาน มันเกี่ยวกับนิสัยคนเรามากกว่าจริงแล้วการแต่งรถเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าความชอบส่วนบุคคลไปไลฟ์สไตล์ไปใช่แล้วเดี๋ยวมาทางนี้ไม่เป็นแฟนแบ๊วใหญ่มากค่ะลูกหน้าหนูไม่เคยมีแฟนเลยค่ะพูดเลยหน้าหนูบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าคนแต่งรถเนี่ยจะต้องชูมันต้องไปคบดูก่อนต้องลองเรียกว่าลองขี่ทุกครั้งเฮ้ยต้องขับไหนขี่ยังไงเดี๋ยวเขาจะมีดารา AV มาที่งานนี้มาถึง2คนด้วยกันถามนิดนึงว่าเคยดูหนัง AV กันไหมเคยแสดงดีกว่าค่ะพี่เคยแสดงเรื่องอะไรจ๊ะสิงหาไก่ฟองเคยดูตอนเด็กๆค่ะดูคลิปอะไรอย่างงี้ตอนมอต้นส่งคลิปกับเพื่อนๆดูเด็กๆมอต้นเลยเหรอเนี่ยมอต้นเรื่องอะไรเด็ดเรื่องอะไรเด็ดโอ้ยจำเรื่องไม่ได้หรอกก็เคยแต่ไม่เคยผ่านไม่เคยเลยอันนี้พูดอย่างเต็มปากเต็มคำอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะชอบในส่วนของเรื่องนะมากกว่าเดี๋ยวค่ะพอแล้วปิดเถอะชอบเรื่องธรรมะมากกว่าดูหน้านางนิดนึงเนาะเอ้ยสิกี่เรื่องโอ้ยรับไม่ไหวหรอกก็ดูไปเรื่อยๆแหละแฟนไม่มีไง356เรื่องด้วยที่วันนั้นก็ดูไปเรื่อยๆอย่าให้ซ้ำกันในแต่ละวันถ้าสมมติว่าแฟนเราเนี่ยแอบดูหนัง AV หรือว่าไปเข้าใครดาราหนัง AV อ่ะเราน้อยใจไหมน้อยใจไหมก็ไม่อะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดีพออยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบจริงๆก็ปล่อยเขาไปเถอะถ้าเป็นดิฉันจะปั๊มแผ่นให้มันนอนดูเลยก็ดูด้วยกันดูด้วยกันมันดีนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไม่เคยดูธรรมะธรรมะต้องงงไม่ดูธรรมะด้วยกันมันดีไ
คนไหนเดี๋ยวจะทำตามทุกท่าเลยดูได้ชอบได้ค่ะห้ามเรียกชื่อผิดเรามีอะไรกับเราเลยแซมมากอ๋อเดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวน้องนอนอะไรกันเมื่อกี้คนหนึ่งที่บอกว่าดูบ้างไม่ดูบ้างมาเต็มเลยเอาอีกนอนอใช่กับเขามาจากยูทูบเอายูทูบฟรีหรอจะเฉยๆแต่จะเป็นคนชวนเขาดูมากกว่าหน้าหนูไม่น่าหื่นนะลูกคำถามคุณบอลเซ็กซี่ว่ะในเมื่อดาราเอวีเขาจะมาแบทเทิลกันอยู่แล้วเขาต้องมีมายืนข้างๆคุณเราบ้างล่ะหน้าสาวมีวิธีผมเขายังไงในเมื่อเราเป็นสาวพิตตี้เมืองไทยถ้าเดินเข้ามาที่บูธเลยใช่ไหมใช่แล้วก็วิ่งตามเลยจ้ะเข้าหลังบูธดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกดูสิจะสู้ได้ยังไงล่ะสู้ไม่ได้หรอกฟันไม่มีใครสู้เราได้แน่นอนฟันเหมือนฟันน้องอเล็กใช่ไหมโอ้ฟันเยอะมากเลยอ่ะฟันเยอะมากมากเราให้เอามาสู้เนาะแม่มาบ่นว่ามันเยอะถ้าพิตตี้ไทยที่เราสแกนมานะที่เราชนะพิตตี้ทั่วโลกได้แค่หนึ่งคนพาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีกรสองผมเรามีเป็นฟาร์มอย่าเรียกว่าผมเลยดีกว่านี่แกไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนวะข้อ3ผิวประเทศอื่นอาจจะใช้ที่สอธรรมดาของเรา2บีเท่านั้นตัดไม่หมดไม่อะไรการไล่ดั้งไม่รู้เจ๊อเล็กโกรธอะไรหนูขนาดนั้นน่ะหนูมาทำงานปะวะก็ต้องแต่งตัวให้สวยๆปะวะแต่แบบเจ๊มาว่าหนูงี้ปะวะมาป่ะพี่นี่โดนรัวไม่แต่เมื่อกี้เจ๊ดึงหนูมาแล้วบอกว่าไล่ดั้งอย่างนี้เลยนะคือหนูไม่เข้าใจงานบุตรอะไรคะนี่บุตรอะไรสปอร์ตเซอร์วิสอาชาค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดึงค่ะสมมุติดารา AV เป็นเจ๊อเล็กยืนอยู่สวยๆธรรมดาน้องเขาเป็นตัวแทนจากประเทศไทย2 1โอ้เป็นกับประเทศไทยรอยยิ้มค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยยิ้มเก่งกว่าเอ๊ะนางงามเดี๋ยวเจ๊ทำไมน้องพลอยตอบสวยนะคะคงเป็นท่าโพสค่ะรับรองบูธนี้โพสกันสู้ตายอ่ะลองทิ้งท้ายด้วยให้5 สาวโพสแข่งกับดารา AV โอเคค่ะอีเวนต์เนี่ยบางทีก็มีคนเข้ามาบอกยืนเห็นหน้าเราก็ขำบางทีก็งงว่าทำอะไรทำยังไงไหนพอมีคนมาเห็นหน้าออมสินแล้วเขาทำยังไงพี่ออมสินที่ถ่ายออกพิตตี้ฮันเตอร์หรือเปล่าแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยผมดู2รอบเลยครับตลกมากคนอื่นเบาไปเลยออมสินเนี่ยเคยดูหนัง AV มั้ยคะไม่เคยดูแต่มันมีเปิดเว็บแล้วมันเด้งแล้วกดเข้าไปแล้วก็กดปิดเลยกลัวตกใจนางพูดว่าไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดูโอ้ต้องเปลี่ยนคำถามกันดีไหมคะจินจำไม่รู้จักเลยหนัง AV ถ้าสมมติว่าแฟนเราเนี่ยเอาไม้ที่คุณเอาไม้ที่คุณนี่นะคุณตื่นเต้นนะถ้าแฟนเราเนี่ยแอบไปดูหนัง AV หรือว่าไปชอบดารา AV เนี่ยเราน้อยใจไหมไม่อะค่ะมันก็อยู่ในหนังแล้วค่ะก็ให้เขามีความสุขไปความสุขแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใจกว้างเนาะใจกว้างหนังแม่น้ำ5สายในฐานะที่เราเนี่ยเป็นพิตตี้ของเมืองไทยนางเอก AV มาเยือนถึงประเทศเราแล้วเขายืนอยู่ตรงนี้เลยครับผมยืนโพสเลยครับอีขื่อเราจะมีวิธีการข่มเขายังไงวันน้องโซล่ายืนอีขื่อพูดว่าอะไรนะอีขื่อไม่กล้าตบหน้าตัวเองพูดว่าอะไรคะน้องสินค่ะเห็นทางนู้นแล้วเสียวอยากจะเลี้ยวมาเสียวตรงนี้ไหมคะโอ้เฟิร์สรู้ไหมว่าผู้ชายไทยเนี่ยแพ้พิษอะไรมากที่สุดพิษอะไรพิษให้นำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรกันบ้างน้ำตาลค่ะจิ๊บจิ๊บค่ะแต้วค่ะปังปอนค่ะคัตฉาค่ะน้องอีกชื่อมันมีอะไรเนาะหนูอีกรอบนึงค่ะเห็นมีพยางค์เดียวน้องแต้วค่ะเดี๋ยวนี้พิตตี้เป็นเทรนด์ต้องมา2พยางค์พิตตี้ค่ะ
อันนั้นอะไรบอลลี่ค่ะบอลลี่ค่ะทั้ง6สาวอยู่ที่บูธอะไรจ๊ะทอสค่ะทอสผลิตภัณฑ์ของทอสของเราก็จะดูแลคุณผู้ชายนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยดูแลหมดเลยค่ะผิวหน้าผิวกายนะคะจะเป็นเจลใส่ผมก็ได้แล้วก็ผิวนะคะตรงนี้ถามสาวนิดนึงว่าเราอยู่ในงานรถแต่งเราอยากรู้ว่าว่าอะไรอยากรู้ว่าอะไรเดี๋ยวตอนเมื่อกี้ใครเห็นบ้างจังหวะน้องหันมาตกใจนี่ตกใจทำไมมองต่ำจังชอบแต่เมื่อกี้นี่อยู่เราคิดว่าผู้ชายแต่งรถเนี่ยจะชูไหมต้องชูเพราะว่าผู้ชายแต่งรถก็เหมือนแต่งตัวเขาก็จะแบบทำให้ตัวให้ดูหล่อดูเนี๊ยบขึ้นแน่นอนเนี่ยผลอะเราก็แต่งอย่างอื่นให้มัดใจเขาได้ค่ะนอกจากชู้แต่ว่าเราสามารถแต่งตัวอย่างอื่นเนี่ยให้มัดใจเขาได้อ๋อทุกซิปพี่เชื่อค่ะลูกพี่เชื่ออย่างนั้นก็มีบ้างค่ะค่ะต้องมีเจ้าชู้บ้างแต่ว่าสมัยนี้ผู้หญิงสิทธิเท่าเทียมกันเนาะแต่เจ้าชู้เราก็เจ้าชู้เหมือนกันโอ้ no เขาแต่งรถเราแต่งตัวอ๋อไม่เสมอหูนี่ไม่ออกจากบ้านนะจ๊ะจะอาชีพอะไรหรือว่าจะเป็นการชอบรถหรือว่าแต่งรถก็เหมือนกันเหมือนกับผู้หญิงอะอย่างผู้ชายชอบแต่งรถผู้หญิงก็ชอบทำศัลยกรรมแล้วผู้หญิงทำศัลยกรรมมันจะเจ้าชู้หรือเปล่าอะเห็นฉันเล่าร้อนเนี่ยฉันอาจจะไม่เจ้าชู้ก็ได้นะนั่งขายตัวเอง 80% ขายเจ้าชู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสังเกตมือนะเขาต้องถือตลอดเดี๋ยวดิฉันด้วยทำอะไรมือต้องไปตลอดดิฉันช่วยเขาถือดีกว่าค่ะแต่งรถเราไม่เจ้าชู้ก็มีเราเนี่ยเราก็แต่งตัวเหมือนกันเราก็ไม่เจ้าชู้เหมือนกันตอนแรกมันมีดีเลย์นึงไม่มีค่ะตอนนี้แฟนที่ฟังอยู่เลิกแล้วนะจ๊ะส่ง SMS มาบอกว่าเลิกแล้วในความคิดของอีฟอะคือเจ้าชู้เพราะว่าคนที่แต่งรถคือเหมือนว่าเขาชอบความหลากหลายแต่งไม่พอยังไม่สวยอันนี้ยังไม่สวยก็แต่งเพิ่มไปเรื่อยๆก็เหมือนชอบผู้หญิงนี่ยังไม่พอใจก็เลือกไปเรื่อยๆไม่ดิฉันมองหน้าแล้วเขารู้สึกอัดอั้นในตัวเองคือแบบไม่รู้จักพอจะบอกว่าผู้ชายไม่รู้จักพออะไรเงี้ยใช่ไหมคะเคยดูหนัง AV มั้ยถ้าบอกว่าไม่เคยดูเชื่อป่ะให้ใครดูตอนอายุเท่าไหร่ตัวตรงๆฉันต้องตอบใช่ไหมแบบคือต้องตอบเนาะตกลงมึงต้องตอบแล้ว14ถูกต้องรับทอดไปเลยค่ะหนึ่งงานไม่เคยดูขนาดนั้นค่ะแต่เคยดูแบบเซ็กซี่ร้อนร้อนมากๆไม่เคยดูค่ะหนูมีประสบการณ์ไม่ต้องดูโอ้ดีมากค่ะลูกดีมากไม่เคยดูน้อยค่ะแต่ดูมากค่ะสูงสุดกี่เรื่องคะคืนนึงตาทุกวันอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอเล่นค่ะนางเอก AV ชื่ออะไรบ้างคะยายูอิยายูอินี่มันอาหารอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าแอบดูตอนเด็กมากฟังน้องเขาหน่อยดิตอนเด็กแล้วมันนานแล้วตอนนี้โตแล้วไม่ดูคือตอนนี้แม่ยังห่วงอยู่คือตอนนี้ไม่ดูแต่ว่ายังไงดิฉันลุ้นทุกประโยคของเขาต้องเคยอยู่แล้วสมัยเรียนนี่แบบว่ามีคงมีคลิปอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี่คลิปเราปะคลิปตัวเองหรือว่ายังไงพี่นั่งเลยไม่มีนะคะไม่แต่ฉันถามว่าคลิปตัวเองหรือยังไงเป็นเคสหน่อยเมื่อก่อนเขานิยมดูคลิปกันใช่ไหมหรือว่าดูตั้งแต่สมัยโรงงานเพื่อนตั้งใจดูหรอกเพื่อนเรียกวิ่งเลยอ่ะพอเพื่อนมาปุ๊บนั่งรอหน้าห้องเลยต้องเหมือนสื่อมวลชนอะแบบว่า